ทำเอาหนุ่มตุ้ยเกียร์กมลโกรธลมออกหูเลยล่ะค่ะเมื่อถูกเมาส์แรงว่าหลอกทั้งเงินและตัวแฟนคลับสาวแถมยังแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคุณแม่ของฝ่ายหญิงอีกด้วยงานนี้หนุ่มตุ้ยเลยขอเคลียร์ชัดว่าไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาแน่นอนแต่ก็ไม่คิดหาตัวคนปล่อยข่าวเพราะคิดเสมอว่าไม่สามารถทำอะไรถูกใจทุกคนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะค่ะไม่เสียหายหรอกเพราะผมไม่สุขอะไรอีกแล้วเพราะผมไม่ได้ทำผมไม่ทำอยู่แล้วซึ่งแฟนคลับทุกคนเขาก็รู้อยู่คลองตัวเป็นโสดจนถึง31เนี่ยพี่ยังไม่ทันจะทำอะไรเลยพี่อยากมีเหมือนกันเมียแต่ก็คงไม่ทำตัวขนาดเอาแฟนคลับมาเป็นเมียครับไอ้คำว่าไปเอาแม่แฟนคลับนี่ยิ่งทุเรศใหญ่เลยครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากอ่ะคือแบบ